ยไม่พอถอยไม่พอสายโยกบอกทางไม่ดีอะรถถอยไม่ตรงเลยเนี่ยครับข้าวสีเนี้ยอย่าเพิ่งเกี่ยวนะถ้ารวมๆแล้วเป็นสีเนี้ยหลุด 9,000 ก็โอเคครับหลังจากที่เราไปรับจ็อบมากับตะลือนะครับก็มาลุยเกี่ยวข้าวกันครับวันนี้เก็บอีกเจ้าครับนาญาติพี่น้องกันเข้าซอยเดียวกันนี่แหละครับก็เดี๋ยวเย็นกลับไปหวานปุ๋ยอีก7ไร่ครับงานก็มีเรื่อยๆเฮ้วันนี้มา2ครับออกมาออกจากบ้าน 5:00 นยังไม่แห้งเลยครับเมื่อคืนฝนตกเยอะนี่ก็นู่นครับแปลงนู้นที่เราเกี่ยวงูเห่าคอขาดเห็นเขาว่าได้ไป27ป่ะประมาณ27 28ไร่ได้ไปทั้ง30เกียนหรือเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเหลือทั้งบนอีก2ไร่นะดีทั้งบนเป็นเบอร์20ทั้งล่างเขาว่าเป็นเบอร์5มั้งอันนี้เจ้านี้เมื่อวานบาสมาเกี่ยวก็ไม่เสร็จครับแล้ววันนี้มาซ้ำนี่สองแถวคู่กลางลมด้วยกันนะเออแดดเป็นร้อนแล้ววันนี้อุ่นรอเขาก่อนลุงชุดที่แล้วได้ไปกี่เกียร์แล้วอ่ะโหกี่ไร่ได้ไป30แล้วน่ะคุณน่ะตะลือเนี่ยทำให้ได้อย่างลุงเขานะเราไม่หวานไร่สี่ถังได้ดีโอ้ยผมไม่เอาเด้อผมชอบบางเอาโอ้เล่นไล่สีถังเลยอ่ะนะครับลุยนี่ครับเบอร์20ครับของแท้ครับลักษณะจับปึกขนาดนี้เนี่ยชุดหลังๆนี่ไม่ค่อยมีรวงแห้งนะชุดเนี้ยเนี่ยเจ๋วเลยแต่สองไล่ป้าเขาดูนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเกี่ยวตรงนี้สองไล่แล้วก็เดี๋ยวไปลุยที่เหลือที่บ้านเกี่ยวไว้สบายสบายเก็บหลักให้ยังไงก็อุ้มเต็มๆอยู่แล้วเนี่ยถ้าคันเดียวจะหมดหรือเปล่าเหอะแหมดูลวงสิเนี่ยปั้นเป็นปั้นเลย
เกียนกว่านี่อย่างน้อยเกียน30 2ไร่อ่ะแล้วพี่พงศ์อีกอ่ะเกินนาอีกอ่ะเนี่ยโหพี่พงศ์ก็ร่วมโหเอ้ยครึ่งอุ้มเท่าๆกันเห็นมั้ยแว๊บดีจริงๆครับไม่เป็นหวังเบอร์20ดูสิครับเนี่ยผมเผลอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จแล้วครับโอ้ปนี้โผล่เลยครับพี่พงศ์ก็ครึ่งอุ้มมาเนี่ยก็เกินนาก็เดี๋ยวไปดูอีกเจ้าหนึ่งต่อครับตรงนู้นครับของเยจีสองเกียร์แล้วกว่าฟ้าเข้ามาเกียร์แล้วกว่าพี่พงศ์ว่าเป็นเกียร์ดูเราไม่ได้แล้วต่ำสองที่เดี๋ยวรอฟังราคาครับเราไปถ่ายข้าวโอ้โหแฟนเลยโอ้โหเดี๋ยวรถเครื่องมาบ้านนั่นอ่ะมาเข้ามาโอ้ยโอ้ยแหวกคันเร่งมันแรงเนี้ยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวดูรถซ้ายให้ไปไปเลยขึ้นไปเลยไปโอ้ยยับถึงลง4อ้าวนี่รู้ราคาเท่าไหร่อ่ะเบอร์20ไม่พอ100วันครับเกี่ยวไปก็บอกเบอร์20ก็โห 8,780 ตีว่า 8,800 ถ้าเขียวเนี่ยตีหลุดเลยไพบูลย์ไม่ชอบข้าวเขียวต้องเขียวให้ข้าวสวยๆครับเหลืองๆให้เหลืองก็ยิ่งเหลืองจ้าได้ยิ่งดีก็ได้ราคามีคนเขาได้ 9,200 9,300 เมื่อกี้เนี่ยแต่ของเราน่าจะติดเขียวแหละได้8,800รถไม่ให้หมดอ่ะรถไม่เยอะโอ้โหตะเถารอมาเต็มกล่องเลยอ่ะเนี่ยเจอตะเถาที่เคยลากกับเราเต็มที่ตัดไม่ให้หมดเลยเกิดตัดแม่ให้หมดหมดสายนี่หว่าโอ้โหตะเถาสายลุยตะเถาได้ 9,100 ข้าวเขาแดงกว่าอุ้ยหูอยู่ทางขึ้นนี่เหรอบรรยากาศในกูดังเดี๋ยวตะเถาเขาดำก่อนโอ้แม่ถอยไม่พอโอ้สายโยกไปเลยนั่นเข้าคู่ตะเถาเลยบอกทางไม่ดีรถถอยไม่ตรงเลยได้อุ่นเยอะครับเนี่ยเราอองข้าวมาเสิร์ฟเก็บตัวอย่างข้าวเนี่ยครับข้าวสีเนี้ยอย่าเพิ่งเกี่ยวนะถ้ารวมๆแล้วเป็นสีเนี้ยหลุด 9,000 เท่าไหร่นะ8,000เท่าไหร่ไม่ลืม8,800 88ได้2เกียร์36
กะไว้2เกียงยี่ไม่ต่ำใกล้เคียงแต่ถ้าเกี่ยวเขียวหล่นเลยตียับไปเนาะถ้าเกี่ยวสวยก็ได้ราคาดีอะธรรมชาติไปกลับไปที่หน้างานถึงมาแล้วโอ้ยนู่นแล้วร่วมแล้วนะรอไปอุ้มหรือเปล่าไปกินข้าวเที่ยงก่อนบ่ายโมงกว่าแล้วราคาตามสภาพครับมาเยอะขอรักถังได้ไหมเนี่ยน้ำมันน่ะดิอุ้มไปแล้วนะท่านเหลืองรู้ใช่ของเขาปะไม่ใช่เหรอขาวหนาเนี่ยป่าเขาบอกข้าว 1,080 แต่ผมก็ไม่รู้จักไม่เคยได้ยินแต่เม็ดไม่ยัดอ่ะจาวห่างๆครับตะลือเปลี่ยนพี่พงกินข้าวครับเอ้าสับตู้เลยเดี๋ยวจะไปหว่านปุ๋ยกันอีกเอ้าไปรับเลยเด้งครับเหยียบนอนดินเลยครับข้าวติดเลยอ่ะนั่นคนมาตัดทีนึงแล้วก็ใส่ข้าวอายุสั้นเลยครับแท
ให้เกี่ยวก่อนที่เด้งจะแก่เนี่ยเด้งยังไม่เต็งเลยก็อาจจะช่วยได้ครับในระดับนึงใส่ด้วยเพราะว่าแกนหัวฝนจะตกวันนี้อากาศไม่ดีครับเดี๋ยวจะเป็นงานจอดรเพียกินทักเท้าเสร็จไปแล้วอะคนไม่มีทุนโอ้โหเป็นหนี้อีกชาวนาเป็นยังไงที่เป็นหนี้เพราะรำทีเตี้ยงไปคราวเดียวเนี่ยหลายหมื่นเป็นแสนอะถ้าใครทำเยอะด้วยทำไม่ได้ทุนด้วยก็โหทำเยอะถ้าพลาดคราวเดียวก็โอ้โหไม่อยากพูดเลยเต็มแล้วตะลือเต็มอยู่แล้วครับข้าวพอดีเหมือนกันนะเนี่ยน่าใส่ไปกี่อุ้มแล้วอ่ะอุ้มออกเลยละมั้งออกไปนอกเลยเออการคันนี้เทแล้วกลับบ้านเลยมาครับเราได้2เคส36เคส36เลยนะครับผมบ้านรถมาป้าเขาจะเลี้ยงเบียร์ผมใจถึงซึ่งได้จะเลยแปลงนึงครับของป้าเขาออกมาสามทุ่มกว่าป้าชอบใจบอกเดี๋ยวป้าเลี้ยงเบียร์โอ้โหเอาเรื่องป้าเขาดูคลิปผมแทบทุกวันด้วยแกบอกแกดูประจำกับแฟนแก